คือคุณป๊อปนะครับคุณป๊อปสวัสดีครับคุณป๊อปคุณป๊อปทำอะไรอยู่ครับไม่ได้ทำอะไรนะครับมาปรึกษาปัญหาชีวิตกับแม่หมอ โอเคครับเดี๋ยวดูดวงดูดวงคือตอนนี้ถ้ากังวลเรื่องงานอย่างเดียวเลยคือตอนนี้ก็ทำสองอย่างใช่ไหมปลูกต้นไม้ปลูกพร้อมกับถ่ายรูปก็คิดว่าในตรงนั้นหลังแล้วตอนนี้ที่มันสร้างรายได้มากกว่าให้กับเราก็ได้เป็นปลูกพร้อมเป็นตัวหอมแล้วตอนไหนตัวนี้ที่มีปัญหาที่คิดว่ามีปัญหาปัญหาหอมเลยที่ไหนงั้นโบต้องกลับมาทำจริงจังพูดนะเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราทำแบบไปเรื่อยไปเรื่อยเล่นๆทำแบบไม่จริงจังมากมันจะตายเก็บไหมงานรองงานเสริมที่ได้ไหนได้จะตายไปมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือปรับให้มันเป็นงานหลักต้องปรับฉันคิดว่าโบสน่าจะต้องปรับเป็นจริงเป็นจังเลยเพราะว่าฉันมองว่าคือทุกอย่างก็เริ่มไปได้ดีนะทำเรื่องวีดีโอเรื่องอะไรฉันมองว่ามันต้องใช้เวลาแต่มันก็มีเป็นเวลาถ้าลองฝากตลงสลายถ้ามันเป็นจริงเป็นจังขึ้นเช่นพอต้องทำขึ้นมาถึงนี้คิดเป็นจังแล้วงานไปแอบทำไหมหรือว่าเรามีสเกจโน้ตล่วงหน้าว่าใครจะต้องมาตัวเราในวันไหนบ้างแล้วมาไปทำของเองคือทำเป็นงานแบบทั้งคู่แหละแต่ทำเป็นตารางที่มันเป็นงานประจำให้ได้ทั้งคู่ต้องทำไปประมาณปีครึ่งก่อนแต่ทีนี้พอผ่านปีครึ่งแล้วอ่ะถ้าเรามองว่าตัวไหนที่มันไม่ทำเงินมากเท่าตัวนี้เราค่อยปรับให้มันเป็นงานเสริมแต่ถ้าเราหุ่นย้ายออกไม่พอที่จะทำทองเข้าแล้วมากมายเราจะโดนที่เข้าของปีติดเลยทำให้เราเหนื่อยอันนี้ทำไมแต่ปีหน้ามีแนวโน้มจะเบากว่าปีนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าล่าค่าของธาตุมันเป็นธาตุที่เราสามารถที่ค่าทำงานได้บ้างปีนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเหนื่อยขนาดนั้นแต่ด้วยการที่ธาตุทองปีนี้มันเป็นธาตุทองที่มวลสารใหญ่กว่าปีหน้าแค่นั้นเองมันก็เลยทำให้ว่าปีหน้ามันเบาช่วงท้ายๆของปีหน้าช่วงปลายปีอะไรเงี้ยคือปีหลังเนี่ยจะมีปัญหากับทั้งงานด้วยทั้งการสนับสนุนของผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ทั้งคนที่เราเป็นหุ้นส่วนด้วยคือถ้าเราเป็นลูกน้องก็จะโดนลูกน้องถ้าเราเริ่มลุกเริ่มขาเราก็โดนลูกน้องการชงแบบนี้ทำให้เกิดปัญหาได้ต้องระวังเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราครูที่แนะนำก็คือวางแผนเรื่องงานเราในช่วง2ปีนี้ต้องทำใจกันเลยว่ามันจะไม่ดีจะตะคุกตะกันเหตุผลที่อย่าเพิ่งใจไปเราเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตอนอายุ25ถ้ามันเปลี่ยนตอน35-44เลยอันนี้มันมึงเหลือแค่8 ปีใช่ไหมแต่อันนี้มันจะมาอีก10 ปีเลยถ้าตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนมันจะชิปอ่ะมันจะชิปไม่ใช่อีนี่ละมันจะชิปเป็นตัวใหม่เป็นธาตุน้ำกับตัวข้างล่างตัวนี้ตัวเนี้ยไม่ชงอะไรเลยส่งเสริมธาตุไม้ทำให้ธาตุไม้มีกำลังดีเพราะฉะนั้นในช่วง35-44เป็นช่วงกอบโกยแล้วก็จะมีคนคอยสนับสนุนงานที่ทำจะเริ่มมีคนคุ้นค่าแล้วก็คอยช่วยส่งคอยถักดันใช่ไหมมีคนคอยมาให้งานคอยซื้อของมากมายยิ่งตอนนี้จะทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากในช่วงก็คือแล้วอีกอย่างนึงมันเปลี่ยนโอเคด้วยนะคือดวงมันโอเคเลยมันจะติดแค่ช่วงปี2ปีที่มันจะดีหรอมันจะใช่หรอมันจะไปได้หรือวะมีความคิดอย่างนี้อยู่จนกระทั่งมันผ่านไปปุ๊บเนี่ยฉันฟันธงเลยว่ามันไปได้แล้วแกจะไปได้ดีมากๆด้วยแต่มันจริงมันตามตำนานมันจริงคือพอ4-5-54เนี่ยอายุนะมันก็ยังเป็นธาตุน้ำอยู่คือดาวจรดีในดวงอัน
ใหญ่กว่าน้ำอีกเพราะฉะนั้นแรงสนับสนุนจะเยอะกว่านี้อีกแต่เป็นพันตู้ตัวล่างก็ไม่เชิงตำหนักคุณคิดดูนะอีก20ปีชีวิตภาพรวมของดาวจรไม่เป็นไรเลยมันหายากนะกับการที่ดวงคนคนหนึ่งจะมาเจอดาวจรดีฉันไม่ใช่ไม่มีดาวจรหวยได้ทั้งคู่แต่ว่าทีนี้เนี่ยแต่ละปีเราต้องมาโฟกัสว่าแต่ละปีใน10ปีนี้เราต้องมองเรื่องอะไรทีนี้ถ้าดาวจรโดยภาพรวมใหญ่มันโอเคก็เพราะฉะนั้นทั้งภาพรวม20ปีเนี่ยมันดีหมดเลยเพราะฉะนั้นมีหมดมีการทำธาตุไม้และที่งานที่ทำเนี่ยเราก็สนับสนุนธาตุอีกด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันติดแค่นี้เราไปเช็คชิ้นเดียวไปได้ดีคือมันติดแค่นี้จริงมันติดแค่นี้มันจะดูดละมึงประมาณปีนึงแต่ว่าปีนึงที่มันแข็งอ่ะต้องวางแผนที่มันจะปวดเท่าไหร่แล้วต้องแพลนเรื่องต้องใช้อะไรยังไงก่อน1 2 3 4 5ต้องทำงานบ้างเรื่องอะไรเรื่องอะไรการเงินจริงๆในปีนี้การเงินนะการเงินเราเดินไปดาวสามตอนนี้สามจอนที่ดาวสามพระองค์ของผลิตเนี่ยหมายความว่าตั้งค่อยๆดาวสามพระองค์เดินถอยหลังแทนที่จะเดินมันก็เลยมันก็จะวงกลมเป็นอย่างนี้ดาวการเงินของตอนนี้อยู่ที่แทนที่จะไปที่ไหนเดินไปไซคูมาเดี๋ยวข้างในนี่แต่ว่าเงินก็จะไม่ค่อยพอกมันจะดีพอเลยก็ขอบคุณที่ดูจบกันมาจนถึงท้ายคลิปนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับผมแล้วคลิปหน้าเราจะพากันไปไหนต่อก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมได้ไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ